ขุดยับถล่มหนุ่มกลาภาคควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เมนร่วมทริปญี่ปุ่นแม่นักร้องอึ้งซ้ำคลิปรักควรมีสองคนแซะงงครอบครัวนักร้องหนุ่มก็รู้จักโซเชียลขุดยับโมเมนต์กับสาวที่ไม่ใช่จูนภรรยาถล่มหนุ่มกลาควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เมนร่วมทริปญี่ปุ่นแม่รอนักร้องดังชี้แจงความจริงด่วนเดือดไม่ไหวกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกลาในโลกโซเชียลกับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาหลังถูกโยงเป็นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียอีกคนไปซ้ำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นล่าสุดเจ้าตัวยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรอ่านข่าวพีคเลยหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์โพสต์ของจูนภรรยาหนุ่มกลาอ่านข่าวคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะพ้ายอย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งขณะที่โลกโซเชียลร้อนแรงไปขุดทั้งคลิปและภาพสาวรายดังกล่าวโดยแฟนคลับมีการไปขุดโพสต์ในงานคอนเสิร์ตหนึ่งของนักร้องหนุ่มขณะแฟนคลับเอาของไปให้หนุ่มกลาสาวรายนี้ก็มาแบบซีนใหญ่จัดใหญ่เอาของมาให้หนุ่มกลาหรือภาพร่วมเฟรมไปทำบุญด้วยกันไปกินข้าวหรืออยู่ในรถด้วยกันโดยสำหรับทริปญี่ปุ่นสาวรายดังกล่าวก็โพสต์คลิปมีการไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านก่อนจะมีเสียงผู้ชายคล้ายเสียงนักร้องหนุ่มถามว่าอร่อยไหมรวมทั้งชาวเน็ตยังไปแคปโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาที่ร่วมทริปไปญี่ปุ่นพร้อมกับสาวรายดังกล่าวแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กโดยสาวคนใกล้ตัวหนุ่มกลาก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาด้วยว่า6วันที่มีความสุขที่สุดคะขอบคุณครอบครัวคุณแม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคลิปที่มีการแชร์เดือดชาวเน็ตแห่วิจารณ์คลิปแซะเมียหลวงหรือไม่กับการที่คัฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนแล้วอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงที่อุ้มลูกอยู่ด้วยเป็นที่วิจารณ์หนักเช่นกันในตอนนี้ในโซเชียลถ้าเป็นเรื่องจริงความหมายแซะเมียหลวงก็รุนแรงมากนั้นอย่างไรก็ตามจูนภรรยาหนุ่มกลาโพสต์เมื่อไม่กี่วันว่าไม่เคยตกลงอะไรกับใครนะคะที่ไม่พูดเพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าโอเคนะคะอย่าเข้าใจผิดคิดไปเองนะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จูนจำนวนมากงานนี้ต้องหนุ่มกลาออกมาชี้แจงความจริงคืออย่างไรหนุ่มกลาไร้ชื่อชนน่านสุชาตินั่งรองประธานสภาเพื่อไทยเล็งเคาะวันที่21มิถุนายนรอลุ้นกกต.คาดชนน่านสุชาติไม่นั่งรองประธานสภาเพื่อไทยเล็งเคาะ2รองประมุขนิติบัญญัติวันที่21มิถุนายนรับกฎรับรอง95%ก่อนเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังแกนนำพรรคเพื่อไทยประกาศยึดหลักการให้พรรคอันดับหนึ่งได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและพรรคอันดับสองได้รองประธานสภา2ตำแหน่งนั้นล่าสุดพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พิจารณาบุคคลนั่งตำแหน่งรองประธานสภาเนื่องจากต้องรอคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองส.ส. 95%ก่อนในวันที่21มิถุนายนนี้เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่าเก้าอี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลกิโลกรัมที่มี151เสียงและพรรคเพื่อไทยที่มีส.ส. 141เสียงต่างกันเพียง10ที่นั่งอาจมีส.ส.เพิ่มหรือลดพรรคละ5ที่นั่งก็ได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะสรุปบุคคลนั่งในตำแหน่งรองประธานสภาในวันที่21มิถุนายนนี้ทั้งนี้ในตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองที่นั่งจะไม่มีรายชื่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่ามีรายชื่อขึ้นเป็นประธานสภา
ไปแล้วรวมถึงจะไม่มีชื่อของนายสุชาติตันเจริญแกนนำพรรคเนื่องจากเคยเป็นรองประธานสภามาแล้วเช่นกันในสมัยที่ผ่านมาภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับ1นั่งประธานสภาพรรคอันดับ2ได้2รองปท.ภูมิธรรมสรุปจุดยืนนักเรียนแพทย์ทหารหนุนพรรคอันดับ1นั่งประธานสภาพรรคอันดับ2ได้2รองปท.รบกฎประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนถกต่อเมื่อวันที่18มิถุนายน66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมีความประสงค์ในตำแหน่งดังกล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอดว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้วพรรคเพื่อไทยควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรคเพื่อไทยจึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาดังนี้หนึ่งเราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภาสองเนื่องจากพรรคอันดับหนึ่งและสองมีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนควรเป็นคนของพรรคลำดับ2และ3รายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของ2พรรคควรหารือกันอย่างไรก็ตามต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของสองพรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าจุดยืนของพรรคแพทคือการให้พรรคที่มีเสียงส.ส.อันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีกสองคนให้เป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองอยากให้ยึดหลักการจุดนี้ไว้มีเช่นนั้นกองเชียร์สองฝ่ายจะถกเถียงกันไม่หยุดเรื่องตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการประสานงานพูดคุยเฉพาะพรรคอันดับหนึ่งและสองคือพันโคกกับพรรคแพทที่จะมาพูดคุยหาข้อสรุปกันอีกครั้งภายหลังจากที่กกต.ให้การรับรองส.เกิน 95% ถ้ายึดตามหลักการร่วมกันที่ว่านี้จะตกลงคุยกันได้ง่ายขึ้นโอกาสผิดใจกันจะลดลงไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องความสามารถที่ต่างมองว่าคนของตัวเองมีความสามารถเมื่อถามว่าแสดงว่าแนวโน้มพรรคแท้ยอมให้ตำแหน่งประธานสภาแก่พันโคกในฐานะพรรคอันดับหนึ่งนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอดูการรับรองส.จากกกต.ก่อนใครจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งเพราะพรรคอันดับหนึ่งและอันดับสองมีคะแนนใกล้เคียงกันห่างกันแค่10ที่นั่งเท่านั้นแต่เรามีหลักการร่วมกันให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภาจะได้ตกลงกันง่ายขึ้น